กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โคชีบอร์ดครับใหญ่กว่าตู้เยสครับบุรีรัมย์เล็งกองหลังรายนี้เสริมทัพแทนครับข่าวลือมาแรงครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเล็งคว้ากองหลังโคเอเชียเจ้าของความสูง192เซนติเมตรมาแทนอันเดรสตูเยสที่เพิ่งยกเลิกสัญญาไปครับหลังจากที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ทำการยกเลิกสัญญากับอันเดรสตูเยสกองหลังชาวเวเนซุเอลาที่อยู่รับใช้ทีมมานานถึง7ปีไปเมื่อไม่นานนี้ครับล่าสุดมีข่าวลือมาแรงครับว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เล็งตัวตายตัวแทนของอันเดรสตูเยสเอาไว้แล้วและเขาก็คือเรนาโต้เคลิกแนวรับชาวโคเอเชียวัย29ปีของทีมซิเบเรียในลีกรองโคแอดครับโดยเรนาโต้เคลิกครับถือเป็นกองหลังรูปร่างสูงใหญ่เขาสูงถึง192เซนติเมตรซึ่งตัวใหญ่กว่าตูเยสอยู่พอสมควรเลยครับซึ่งตูเยสก็สูง187เซนติเมตรนะครับสำหรับเรนาโต้เคลิกครับเคยค้าแข่งมาแล้วหลายทีมในยุโรปไม่ว่าจะเป็นสโลแวนลิเบเรชของเช็กนะครับปาโดวาในอิตาลีบุสการ์ดของฮังการีครับไครโอวาของโรมาเนียครับและซิบาเลียทีมในลีกรองประเทศโครเอเชียในปัจจุบันนอกจากนั้นครับเขายังเคยติดทีมชาติโครเอเชียรุ่นเยาวชนมาแล้วทุกชุดครับตั้งแต่ U16 ถึง U21 เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากคุณท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไปได้ครับสวัสดีครับ